โก๋แก่มันทุกเม็ดเปิดตัวหนัง Resemblance ปรากฏการณ์หนังไทยแนวไซไฟอีโรติกกำหนดเข้าฉายวันที่2กุมภาพันธ์นี้ภาพยนตร์เรื่อง Resemblance ปรากฏการณ์ดัดแปลงมาจากนวนิยายขนาดสั้นเรื่องนอนตายละอองน้ำโดยปราบดาหยุ่นและเรื่องสนไซเปรสโดยจิรัตน์ประเสริฐทรัพย์และเป็นการหวนกลับมากำกับหนังอีกครั้งในรอบ8ปีของจุมพจน์รวยเจริญทรัพย์ภายหลังประสบความสำเร็จจาก Surreal 2014ภาพยนตร์เรื่องปรากฏการณ์นั้นได้รับรางวัล Official Selection จาก2เทศกาลใหญ่คือ1 International New York Film Festival2 Richmond International Film Festival เรื่องนี้ก็ตั้งแต่เห็นหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าอยากจะได้แบบนักแสดงที่เรียกว่าเข้ากับบทแล้วก็มาเล่นบทนี้ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็เรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วเป็นแนวไซไฟอีโรติกด้วยนะครับเรียกว่าให้เข้ามาชมกันนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องของแนวไซไฟเนี่ยเราไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าไซไฟในภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็ไม่ได้เจอมาเรียกว่านานพอสมควรก็คือเรื่องนี้ก็เรียกว่าเราใช้ CG ใช้เทคนิคพิเศษอะไรมาในหนังก็คิดว่าจะเป็นอะไรใหม่ๆดีนะครับทุกคนก็เกี่ยวกับการแพร่เชื้อนะครับที่การจริงๆมันมีแนวคิดของอะไรอ่ะการติดต่อระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่เชื้อของธรรมชาติแหละที่มันแบบเข้าไปในตัวมนุษย์อ่ะแล้วมันก็แล้วคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีเหมือนกับอีกร่างนึงนะครับซึ่งอยู่ในตัวเองแล้วก็พยายามจะมีเพศสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวที่รู้จักนะครับเพราะนอกจากไซไฟแล้วมันก็จะมีโรแมนติกด้วยมีโรแมนติกด้วยครับหนักแค่ภาคน้อยแค่ไหนมันจะสิบก็เอาอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นมี reference ของหนังภาพยนตร์ต่างประเทศที่ตัวเองดูอยู่นะครับก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วคิดว่าในวงการเรียกว่าภาพยนตร์ไทยที่ดูมาเอ็นนาเนี่ยก็คิดว่าเป็นหนังที่แรงแล้วก็อาจจะยังไม่มีใครสื่อสารได้ขนาดนี้ต้องลองไปดูนะครับคือไม่ได้ติดเรื่องอีโรติกอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติอนุชามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราก็ไม่ได้ติดแล้วมันไม่ได้อยู่ในบทแบบนำเสนอแบบทรงเดชแล้วนึกออกไหมมันไม่ได้แบบแค่ใส่เข้าไปเพราะอยากให้มันมีความโป๊มันก็มีเหตุและผลนะมันก็เป็นธีมของเรื่องธีมของเราเป็นในแบบชื่อบอบบี้ที่มีเชื้อแล้วก็มาแพ้เอ้ยพวกคุณเนี่ยไม่ต้องมากดดันผมเลยไม่ใช่คือผมเคยได้ยินว่ามันมีบางส่วนที่เป็นอินสปิเรชันมันไม่ได้อยู่ในเรื่องโดยตรงแต่ว่ามีอินสปิเรชันเรื่องของไอ้ดอกมะลิผลก็คือไอ้ตัวผู้หญิงที่เป็นดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มันเชื้อมันมาจากอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเองอยากจะให้มาดูนะครับผมคิดว่าปรากฏการณ์ก็เป็นหนังอะไรที่เรียกว่าน่าจะสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้กับภาพยนตร์นะแล้วก็ในวงการภาพยนตร์ไทยได้อะไรเงี้ยมีความแปลกใหม่แล้วก็เป็นอีโรติกเป็นไซไฟซึ่งมันมาผสมกันแล้วก็เป็นแนวใหม่ๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาชมนะครับ2 กุมภาพันธ์